นี่คือเครื่องเล่นกระบอกเสียงเอดิสันรุ่นสแตนดาร์ดนะครับซึ่งเป็นเครื่องเล่นกระบอกเสียงแบบเดียวกับที่ดร.คาร์ลสตุ้มเนี่ยได้มีการบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งแรกของโลกนะครับก่อนที่จะมีการบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งแรกของโลกที่สวนสัตว์ในกรุงเบอร์ลินนั้นจริงๆต้องขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเป็นการบันทึกเสียงซึ่งเกิดจากการบังเอิญและการบังเอิญนั้นได้สร้างประวัติศาสตร์และจดหมายเหตุให้กับเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นเพลงสำคัญของแผ่นดิน1ใน2เพลงครับนั่นอีกเพลงนึงก็คือเพลงชาตินะครับที่มาที่ไปมีดังนี้ครับก็คือว่าในปีพ.ศ. 2443นั้นสยามได้มีความตั้งใจครับที่จะส่งวงมโหรีนะครับเป็นนางละครเนี่ยไปเล่นที่งาน Paris Expo 1900นะครับเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่กรุงปารีสแล้วก็นายบุตรมหินนะครับได้ขออาสาเดินทางนะครับทางนายบุตรมหินและคณะนะครับก็ได้ขอให้มีการแต่งตั้งตนเองและคณะเนี่ยเดินทางไปแสดงละครในงานเพื่อที่จะเก็บเงินนะครับคือพูดตรงๆนิดนึงว่าคุณพ่อของนายบุตรคือนายเป็นคุณเนี่ยนะครับก็ได้สร้างโรงละครใหญ่ชื่อสยามมิสเตอร์ไว้นะครับนายบุตรมหินก็อยากจะช่วยพ่อพูดง่ายว่าติดหนี้ติดสินด้วยในการสร้างละครในขนาดนั้นเนี่ยมีการกู้หนี้ยืมสินมาก็อยากจะไปแสดงละครเก็บเงินนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าคณะนายบุตรมหินได้ล่องเรือไปที่ฝรั่งเศสเพื่อที่จะไปแสดงละครแล้วก็เล่นดนตรีไทยนะครับเล่นดนตรีไทยในนามของคณะสยามนี่แหละนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับคือเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยการจัดงาน Paris Expo เนี่ยมันจบสิ้นไปละนะครับเนื่องจากว่าการเดินทางนั้นใช้เวลายาวนานกว่าปัจจุบันมากสิ่งที่นายบุตรมหินตั้งใจไว้นั้นก็คือพูดง่ายว่าล้มเหลวแต่ความตั้งใจนั้นเขาไม่ได้ท้อถอยครับก็ติดต่อไปที่เยอรมันเพื่อที่จะขอนางละครแล้วก็คณะดนตรีของนายบุตรมหินเนี่ยไปเล่นดนตรีไทยเพื่อที่จะแสดงความเป็นชาติสยามเนี่ยนะครับที่ต้องเรียกว่าเป็นโรงมหรสพใหญ่ๆในกรุงเบอร์ลินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวเยอรมันได้เห็นนางละครซึ่งสวมชฎานะครับแต่งตัวในสายตาฝรั่งนี่คือแต่งตัวแปลกๆเนี่ยก็จับคณะนายบุตรมหินเนี่ยแหละไปเล่นที่สวนสัตว์ในกรุงเบอร์ลินเลยนะครับที่กรุงเบอร์ลินแทนที่จะไปเล่นที่โรงมหรสพนะก็ไม่เป็นไรนะครับพูดง่ายๆว่าอยากจะแสดงความเป็นชาติสยามออกมาทางดนตรีไทยแล้วเนี่ยนายบุตรมหินก็ไม่ท้อถอยครับก็ไปเล่นที่สวนสัตว์ในกรุงเบอร์ลินแต่สิ่งที่ถือเป็นความบังเอิญของชาติและเป็นการบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีครั้งแรกของโลกได้เกิดขึ้นที่นี่ครับเนื่องจากในขณะนั้นเองขณะที่กำลังเล่นเพลงแรกคือคำหอมนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆจนมีดร.คาร์ลสตุ้มนะครับเป็นนักวิชาการที่ศึกษาทางด้านของเสียงชาวเยอรมันเนี่ยได้ผ่านสวนสัตว์มาพอดีดร.คาร์ลสตุ้มได้ยินเสียงเพลงการเล่นดนตรีไทยซึ่งมีปีพาดระนาดกองเนี่ยตกใจครับเพราะสเกลของเสียงก็แตกต่างไปจากซิมโฟนีออร์เคสตราอะไรของทางยุโรปโดยสิ้นเชิงและที่สำคัญเครื่องดนตรีก็ประหลาดด้วยในสายตาของชาวต่างชาติจึงกลับไปบ้านเพื่อที่จะหยิบเครื่องเอดิสันสแตนดาร์ดซึ่งเป็นเครื่องเล่นกระบอกเสียงหรือฝรั่งเรียกว่าไซเลนเดอร์แมชชีนเนี่ยแหละนะครับมาบันทึกเสียงลงกระบอกเสียงด้วยไขขี้ผึ้งเราเรียกว่าแบงค์แบ็คไซเลนเดอร์นะครับเป็นแบบเฟรชแบงค์เลยคือไม่เอียบเลยยังไม่มีการบันทึกเลยโดยมีการบันทึกเพลงต่างๆนะครับซึ่งเป็นดนตรีไทยเนี่ยไล่เรียงกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเพลงสุดท้ายครับผมขอกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในการเล่นมหรสพหรือดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่5นั้นเพลงสุดท้ายจะต้องจบด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกครั้งเพื่อเป็นการน้อมถวายเกียรตินะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงปกป้องประกาศเอกราชของชาติสยามให้พวกเราได้อยู่ได้มีที่อยู่ได้มีที่อยู่อิสระอย่างสบายใจเนี่ยนะครับก็ต้องจบด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมีครับในที่สุดเพลงสุดท้ายที่มีการบันทึกวันนั้นคือเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นการบรรเลงโดยคณะนายบุตรมหินนะฮะเน้นอยู่ที่เสียงของระนาดแล้วเป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกของโลกที่เกิดจากความบังเอิญอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับครับแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่บนโต๊ะนี่ก็คือเป็นจานเสียงปาเต้เรคคอร์ดครับผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แผ่นเสียงที่เห็นอยู่นี่นะครับในสมัยก่อนเราเรียกจานเสียงนะครับจานเสียงที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นจานเสียงที่บันทึกโดยบริษัทปาเต้เรคคอร์ดซึ่งมีการบันทึกอยู่ที่เมืองฟอเรสต์ปาร์คประเทศเบลเยียมความแตกต่างและความน่าสนใจของแผ่นเสียงนี้ก็คือว่าเป็นแผ่นเสียงร่องกับทางครับหรือฝรั่งเรียกว่า center studies นั่นก็คือว่าเวลาจะเล่นแผ่นนี้จะต้องใช้หัวเข็มเราเรียกว่าเข็มเพชรหัวมนนะครับจดลงที่ตรงกลางแผ่นแล้วหัวเข็มนี่ก็จะค่อยๆเคลื่อนไปที่ขอบนะครับ
แต่สิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าคำว่าแผ่นเสียงร่องกับทางที่เห็นนี้ก็คือแผ่นนี้เป็นการบันทึกเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นบทร้องแรกครับเป็นบทร้องที่ใช้สำหรับละครดึกดำบรรพ์นะครับบันทึกเสียงที่วังบ้านหม้อในช่วงปีพ.ศ. 2448ถึง2450นับเป็นบทร้องแรกๆที่มีการประกาศใช้แล้วก็ร้องถวายพระเกียรติรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งบทร้องเริ่มต้นนั้นก็คืออาภะนาลือพระจงทรงสิริวัฒนาอย่างนี้นะครับซึ่งนี่คือเรื่องของกรมยานริศใช่ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพิยานริศรานุวัติวงศ์นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นความมหัศจรรย์ของเส้นเสียงที่เรายังคงเก็บรักษาอยู่แล้วค้นพบเพียงแค่แผ่นเดียวในโลกด้วยนะครับก็หลังจากที่มีการประพันธ์บทร้องนะครับโดยสมเด็จเจ้าฟ้านริศรานุวัติวงศ์เนี่ยนะครับสมเด็จเจ้าฟ้านริศเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเนื้อร้องอีกหลายเนื้อนะครับใช้ทั้งโรงเรียนชายหญิงหญิงล้วนชายล้วนก็มีนะครับแล้วก็เสด็จเตี่ยครับกรมหลวงชุมพรก็ได้ประพันธ์สำหรับกองทัพเรือด้วยนะครับแต่ว่าจุดที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องหรือบทร้องเป็นสรรเสริญพระบารมีอย่างแท้จริงก็คือวันที่1มีนาคม2456เพราะเป็นวันที่มีการประกาศนะครับใช้บทร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์นะครับแล้วที่สำคัญคือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยก็คือว่าแต่เดิมนั้นบทร้องในสมัยรัชกาลที่5เราจะลงด้วยชนีนะครับพอเป็นวันที่1มีนาคม2456บทร้องเพลงสรรเสริญที่เราใช้ปัจจุบันจะลงด้วยชโยจนถึงวันนี้ครับในส่วนของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีที่มีการประพันธ์บทร้องมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะครับซึ่งลงด้วยชนีก็คือเป็นการบอกกล่าวเทิดพระเกียรตินะครับถึงพระมหากรุณาธิคุณของ6ท่านตามที่เป็นดังชนีแต่พอมาถึงในส่วนของบทร้องสุดท้ายหรือบทร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีฉบับรัชกาลที่6เนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะคือลงท้ายด้วยชโยซึ่งมีการวิเคราะห์กันนะครับว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็มีการเรียกว่าคือถ้าในภาษาฝรั่งเนี่ยเราเรียกว่า War Cry หรือเป็นการเปล่งเสียงที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่เป็นแสดงชัยชนะของประเทศชาติซึ่งถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะได้เห็นจากการงานบวชงานบวชเนี่ยเราจะร้องโหฮิ้วโหฮิ้วนะครับนั่นก็คือการเปล่งเสียงออกมาซึ่งแสดงถึงความยินดีปรีดานะครับส่วนของเพลงสรรเสริญพระบารมีก็เช่นกันครับก็คือการลงท้ายด้วยชโยคือความยิ่งใหญ่ของชาติไทยครับใช่ครับทั้งสองเพลงเนี่ยมีความหมายยังไงในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการและดูแลเรื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยเรือธงชาติด้วยใช่ไหมใช่ครับสำคัญยังไงกับประเทศเราสำคัญยังไงกับตามประวัติแล้วก็คือเรามีการใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แล้วนะครับจะเป็นลักษณะคือปีแตรประโคมนะครับเป็นเพลงต้องเรียกว่าเป็นเพลงบรรเลงเพื่อถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์พอถึงช่วงในสมัยรัชกาลที่4ครับในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ยังใช้เพลงในลักษณะของปรีแตรประโคมในการถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์อยู่นะครับจนกระทั่งได้มีทหารนะฮะทหารชาวกิจจากอินเดียนะครับซึ่งทางต้องเรียกว่าทางสยามเนี่ยแหละจ้างมาเพื่อมาฝึกทหารชาวสยามก็คือร้อยเอกอิมเปกับร้อยเอกน็อกสองนายเนี่ยแหละเข้ามาถวายงานรัชกาลที่4นะครับแต่สิ่งที่ร้อยเอกชาวกิจ2คนเนี่ยได้เห็นก็คือว่าเราใช้เพลงแตรเนี่ยในการรับเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็ถวายพระเกียรติเนี่ย2นายเนี่ยบอกว่าไม่ซีวิไลนะครับก็คือพูดง่ายว่าประเทศเขาในประเทศอังกฤษเนี่ยใช้เป็นบทร้องแต่ของเราเป็นบรรเลงก็เลยแนะนำราชสำนักสยามว่าควรจะเป็นบทร้องถ้าไม่มีบทร้องก็เอาทำนองของกอสเซฟเดอะควีนไปก่อนนะครับเสร็จแล้วน้อยอาจารย์ยังกูลครับนะครับก็ประพันธ์จอมราชจงเจริญเป็นบทร้องขึ้นมาจนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จประพาสชวานะครับซึ่งตอนนั้นชวาเป็นเมืองขึ้นของฮอลันดาหรือดัชเนี่ยแหละนะครับทหารฮอลันดาก็ถามพระองค์ท่านว่าจะให้บรรเลงเพลงอะไรรับเสด็จดีนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือพระองค์ท่านได้ตรัสบอกไปว่าก็เป็นเพลงก็อสเซฟเดอะควีนนะทหารฮอลันดาก็เลยถามกลับมาว่าสยามเป็นเมืองขึ้นอังกฤษตั้งแต่เมื่อไหร่จุดนั้นคือจุดเปลี่ยนของเพลงสรรเสริญพระบารมีครับเมื่อพระองค์เสด็จกลับนิวัตกลับที่บางกอกหรือสยามเนี่ยจึงได้มีการขอให้ครูเพลงเนี่ยประพันธ์เพลงสรรเสริญพระบารมีใช้เองในราชสำนักสยามเลยจึงเป็นที่มาของบทเพลงที่เราได้ยินนะครับโดยครั้งแรกนั้นมีการเปิดตัวที่สำนักนะครับต้องเรียกว่าเป็นยุทธนาธิการก็คือเป็นเหมือนกับว่ากองทัพบกนั่นแหละครับในสมัยรัชกาลที่5เป็นการบรรเลงแล้วก็ร้องเพลงบทร้องสรรเสริญพระบารมีเนื้อร้องแรกสุดเลยสำหรับกองทัพบกนะครับจวบจนกระทั่งถึงรัชกาลที่6จึงมามีการเปลี่ยนแปลงครั้งนึงโด
ดยพระองค์ท่านได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับบางประโยคของบทร้องแล้วก็ลงท้ายด้วยชโยแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเพลงสรรเสริญพระบรมีเนี่ยถือเป็นเพลงประจำสถาบันพระศาสนาแต่ในช่วงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั้นเราถือเป็นเพลงชาติครับเพราะมีหลักฐานชี้ชัดอย่างแน่นอนอยู่ในโปสการ์ดในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการพิมพ์โน้ตเพลงแล้วก็เขียนชัดเจนว่า National Autumn นะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องเลยล่ะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นเพลงชาติเพราะเราเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็เพลงของพระองค์ก็เป็นเพลงชาติไปโดยปริยายจบจนกระทั่งพอขึ้น2475คณะราษฎรได้ขอให้มีการประพันธ์เนื้อร้องและทำนองสำหรับเป็นเพลงชาติโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจากจุดนั้นเพลงสรรเสริญพระบรมีจึงเป็นเพลงประจำสถาบันพระศาสนาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงมีเพลงสำคัญ2เพลงนะครับซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศชัดเจนครับว่าเพลงสำคัญของแผ่นดินไทยมีดังต่อไปนี้คือ1เพลงสรรเสริญพระบรมีสำหรับเป็นเพลงประจำสถาบันพระมหากษัตริย์และ2เพลงชาติเป็นเพลงสำหรับประเทศไทยครับสิ่งหนึ่งนะครับที่เพลงสรรเสริญพระบรมีได้ทำหน้าที่โดยตัวของเป็นอย่างยิ่งใหญ่และก็เยี่ยมยอดที่สุดเลยก็คือว่าเมื่อเราย้อนกลับไปในอดีตนั้นเราจะพบว่าเราปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับซึ่งก็ทุกท่านก็ทราบดีว่าบางครั้งที่พระองค์เสด็จนั้นประชาชนเนี่ยนะครับยังไม่สามารถมองหน้าพระองค์ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงต้นรัชกาลที่4เนื่องจากว่าเป็นการมิบังควรนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับที่ทำให้คนชาวสยามเนี่ยสามารถสัมผัสกับพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็ได้สัมผัสถึงสถาบันพระศาสนาที่คนสยามรักและหูแหนยิ่งเนี่ยก็คือการผ่านเพลงสรรเสริญพระบรมีครับนั่นก็คือทุกครั้งที่มีการจัดงานนะครับงานมหรสพหรือแม้กระทั่งการเปิดศาลายุทธนาธิการนะครับในปี2400กว่าเนี่ยสุดท้ายครับก็คือการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีนั่นเองนั่นก็คือการถวายพระเกียรติและการจงรักภักดีซึ่งเป็นการแสดงออกที่ง่ายที่สุดของชาวสยามจบจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นครั้งใดก็แล้วแต่ที่คนไทยได้ยินเพลงสรรเสริญพระบรมีนั่นหมายความว่าเราคือส่วนหนึ่งและเราทุกคนพร้อมที่จะจงรักภักดีกับสถาบันพระศาสนาซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่แผ่นดินไทยแล้วปกป้องชาติไทยมาตลอดจนถึงวันนี้ครับ